รายการป้าตลาดทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:10 นถึง 4:00 นทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะสายสิริฤทธิชัยเสรีแล้วแหลมที่ตามพรสอนนุชค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมสายนะคะได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดกลางคืนที่ถนนสายใต้มาคะแต่ได้ใหม่แต่ว่าวันนี้พี่อ๋อมแอมกลับมาแล้วพี่อ๋อมแอมจะพาแก้ตัวพาสายคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนดีคะวันนี้นะคะเราก็มาในบรรยากาศชิลๆแดดล่มลมตกค่ะลมเย็นมากเลยที่นี่นะคะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาวัยรุ่นค่ะที่จะมาเดินเลือกซื้อของเพราะที่นี่เขามีของเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินอร่อยๆร้านขายของเก่ามีครบทุกอย่างเลยหรือว่าจะสั่งสรรค์กับเพื่อนก็มีครบที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดจะต้องการและวัยรุ่นอย่างเราในยุคนี้นะพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาที่แห่งนี้บอกไปให้ว่าตรงนี้อยู่แถวถนนกำแพงเพชรที่ไหนรู้เปล่ากำแพงเพชรก็ต้องอยู่ในเขตจตุจักรเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเจเจกรีพาเลยเจเจกรีนะคะตลาดแนวแนวเนาะถูกต้องช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกเจเจกรีกันจะมีอะไรน่าสนใจไหมคะรอสักแป๊บนึงนะคะอุ๊ยอดใจรอจะไม่ไหวแล้วนะยังไงล่ะโอ้ยอยากไปมากแล้วอยากไปดูมากเลยว่ามีอะไรบ้างไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับตลาดแห่งนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปลุยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของตลาดเจเจกรีนแห่งนี้กันก่อนเลยค่ะโครงการจตุจักรกรีนนั้นอยู่บริเวณถนนสายกำแพงเพชร3แขวงจตุจักรเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้ห่างจากตลาดนัดจตุจักรที่คุณผู้ชมนะคะรู้จักเพียง100เมตรเท่านั้นส่วนการเดินทางก็ง่ายแสนง่ายเลยทีเดียวค่ะเพราะเดินทางมาจาก BTS และ MRT เพียง200เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาตลาดแห่งนี้ได้ง่ายๆและสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายอีกด้วยนะคะส่วนลักษณะของตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่บนที่โล่งกว้างเรียกได้ว่าปลอดโปร่งสบายตาทำให้คุณผู้ชมนะคะไม่รู้สึกแออัดเวลาเลือกช็อปสินค้านั่นเองค่ะส่วนบริเวณรอบๆตลาดเจเจกรีนแห่งนี้ก็เป็นสวนสาธารณะแถมยังติดกับตลาดจตุจักรตอนกลางวันอีกด้วยเลยค่ะถ้าใครนะคะที่ยังชอบไม่ถูกใจในตลาดจตุจักรตอนกลางวันก็สามารถมาชอบให้น้ำใจต่อกันที่เจเจกรีนแห่งนี้ในเวลากลางคืนได้ด้วยแหละค่ะตลาดเจเจกรีนหรือที่คุ้นหูของคนทั่วไปว่าตลาดสยาม24เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ดูมีชีวิตชีวาคึกคักของกรุงเทพมหานครในยามเย็นโดยที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของเหล่านักท่องเที่ยวที่สรรหาข้าวของเครื่องใช้แล้วก็นักชิมทั้งหลายรวมถึงย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆและสวนสาธารณะอีกหลายที่เลยล่ะค่ะจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่านักช็อปนักชิมแล้วก็นักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติต่างแวะเวียนมาที่นี่ไม่ขาดสายโครงการจตุจักรกรีนนี้มีสโลแกนว่า Shop in the Park ตลาดเจเจกรีนแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งแนวใหม่ที่ตอบโจทย์คนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเมืองทันสมัยตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชรติดกับพิพิธภัณฑ์เด็กบนพื้นที่กว่า21ไร่เลยทีเดียวเปิดให้บริการวัยรุ่นเอาใจเด็กแนวภายใต้แนวคิด Shop in the Park สร้างความแตกต่างในบรรยากาศช้อปปิ้งที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมความเก๋ด้วยการออกแบบอาคารร้านค้าแบบปลอดโปร่งสบายไม่แออัดพร้อมร้านอาหารมากมายหลากหลายเชื้อชาติด้วยล่ะค่ะส่วนภายในบริเวณตลาดนั้นมีร้านค้ามากมายและของขายหลากหลายชนิดให้เลือกจับจ่ายใช้สอยซึ่งมีทั้งรูปแบบข้าวของเครื่องใช้ของแปรรูปสินค้านานาชนิดแล้วก็มีทั้งสินค้ามือหนึ่งมือสองของเก่าของใหม่เสื้อผ้าหลากหลายดีไซน์แล้วก็แฟชั่นนำเทรนด์ขนาดไหนที่มีก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกช็อปเลือกชิมด้วยล่ะค่ะในส่วนของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะนอกจากร้านค้าขายของแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารมากมายเรียงรายรอบตลาดบรรยากาศคึกคักไม่แพ้ตลาดกลางคืนไหนๆเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะต้องมาให้ได้เพราะว่ามาที่นี่น่ะครบรถเลยทีเดียวค่ะว่างๆคุณผู้ชมก็ลองมาแวะเวียนเที่ยวที่นี่กันได้นะคะที่นี่นะคะเดินทางก็สะดวกแถมยังมีของให้เลือกช็อปเลือกชิมมากมายด้วยล่ะค่ะThank you.
จ๊ะเดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศที่นี่นะคะก็หูมีของเลือกให้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะเราจะให้พี่แอมเนี่ยไปเลือกของก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินกันว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะพักสักครู่ค่ะลงไปลุยข้างล่างแล้วคุณผู้ชมหันไปมองนะนี่อยากได้นี่อยากได้นี่อยากซื้อใช่แต่ว่าคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าต้องมาขึ้นมาเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปเซลฟี่กันสักนิดนึงกับบรรยากาศข้างหลังเนาะใช่